ยาเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ยังทรงศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทยทรงเขียนตำรายาสมุดข่อยปิดทองด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองชื่อว่าพระคัมภีร์อติสารวัตรพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าด้านการแพทย์แผนไทยอย่างจริงจังกับหัวหน้าหมอหลวงแห่งพระราชสำนักซึ่งหัวหน้าฝ่ายยาไทยทรงพยายามค้นคว้าและปรับปรุงสูตรยาอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้รับการทดลองแม่นยำแล้วว่าเป็นยารักษาโรคได้หายขาดยาเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าจนเป็นที่เลื่องลือว่ามีหมอรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยหายขาดเป็นปลิดทิ้งคนไข้ที่พระองค์ทรงรักษานั้นมักจะเรียกขานพระนามพระองค์ว่าหมอพรแต่คนจีนมักจะขานพระนามว่าเสด็จเตี่ยกินยาแล้วก็นอนพักนะหมอท่านนี้จะเก่งจริงนะใช่เนี่ยแหละหมอพรที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันนอนพักก่อนนะเดี๋ยวก็ดีขึ้นขอบคุณคุณหมอเจ้าค่ะไม่เป็นไรพามารักษาบ่อยๆก็แล้วกันพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือได้เพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็กราบบังคมลาออกจากราชการไปตากอากาศเพื่อพักผ่อนรักษาพระองค์เมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2466ด้วยพระพลานามัยไม่สมบูรณ์และประชวรพระโรคภายในอยู่ด้วยกระทรวงทหารเรือได้สั่งให้จัดเรือหลวงเจนทะเลถวายเป็นพาหนะและกรมแพทย์ทหารเรือได้จัดนายแพทย์ประจำพระองค์หนึ่งนายพร้อมด้วยพยาบาลตามเสด็จไปด้วยเมื่อประทับที่ทางใต้ปากน้ำเมืองชุมพรได้ไม่นานก็ประชวรเป็นพระโรคหวัดใหญ่เนื่องจากถูกฝนWow.
องค์ประชวรอยู่เพียง3วันก็สิ้นพระชนขณะประทับอยู่ที่หาดทรายรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466สิริพระชนมายุได้44พรรษายังความเศร้าโศกมาสู่บรรดาทหารเรืออย่างหาที่สุดมิได้